ไปดูภาพบรรยากาศการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านกันหน่อยครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะนำโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับอีกหนึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านแม้ว่าคุณเฉลิมชัยจะไม่ได้เป็นส.ส.ก็ตามแล้วก็ยังมีคุณอนุดิษฐ์นาครทัพรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคุณกนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมแบบนี้เป็นต้นก่อนเริ่มการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านคุณเฉลิมชัยนะครับก็นำคณะกรรมการบริหารและส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์มอบจากการดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณชัยธวัฒน์ในการเข้ารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านโดยเสียต่อเนี่ยบอกว่าขอโทษด้วยที่ไม่ได้มาตั้งแต่แรกก็ขอให้การทำงานทุกอย่างราบรื่นส่วนตัวคุณชัยธวัฒน์ก็กล่าวต้อนรับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนบอกว่าก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันนะครับที่น่าจะเรียกว่าด้วยดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมในครั้งนี้หลังจากประชุมกันครับช่วงประมาณสักบ่าย 2:40 นาทีคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าการประชุมร่วมอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่มีระดับหัวหน้าพรรคของฝ่ายค้านทั้งหมด6พรรคทั้งก้าวไกลประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยเป็นธรรมครูไทยเพื่อประชาชนและพรรคใหม่ก็ได้มีการหารือถึงเป้าหมายและแนวทางการทำงานร่วมกันหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นตามวาระปกติของสภาในแต่ละสัปดาห์และข้อเสนอในการปรับปรุงการทำงานให้เป็นเอกภาพมากขึ้นรวมถึงหารือวาระสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี67หรือการตรวจสอบการจัดสรรงบให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในภาพรวมด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เป็นนโยบายสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตหรือว่าแลนด์บริดจ์เป็นต้นที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านให้บอกนะครับว่าเราได้กำหนดแนวทางการทำงานที่ชัดเจนนะครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยการทำงานของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยในเรื่องสาระจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้หน้าที่ของเราก็คือการรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและขณะเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้วิปฝ่ายค้านนะครับที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้มีการประสานงานกันมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยการทำงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีความราบรื่นมากขึ้นครับผมเองได้หยิบยกขึ้นมาครับมาว่าเราควรจะต้องมากำหนดว่ามีวาระสำคัญอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่เป็นข้อถกเถียงกันถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะอย่างเมื่อกี้ดิจิทัลวอลเล็ตใช่ไหมครับแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็เรื่องนี่แหละครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนรู้สึกว่ามี2มาตรฐานนะครับเพียงแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราคุยถึงเรื่องแนวทางในการทำงานเบื้องต้นนะครับแต่ผมได้ยกตัวอย่างไปว่าหลังจากนี้เราคงต้องพิจารณานะครับหลายๆเรื่องที่สำคัญร่วมกันนอกจากจะเป็นวาระประจำในสภาแล้วนอกจากจะพูดกันแค่เรื่องอภิปราย151 152แล้วผมต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้ด้วยนอกจากนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามถึงการเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแน่นอนว่าทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยเขามีทั้ง151 152แต่ว่าสว.เนี่ยชิง153ไปก่อนเรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่ายังไม่ได้กำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนแต่ก็มีการพูดคุยถึงหลักเกณฑ์เนื้อหาและดูจากการบริหารราชการของรัฐบาลเป็นหลักว่ามีผลกระทบอะไรหรือไม่ตอนนี้ยังถือว่าพอมีเวลาเมื่อถามว่ามีเสียงเรียกร้องให้ฝ่ายค้านตรวจสอบโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าเมื่อถึงเวลาเหมาะสมไม่เกรงใจแน่นอนยืนยันฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรงไปตรงมาแต่ว่าจนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรหากรัฐบาลตัดสินใจเสนอเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้สภาก็จะเป็นกลไกสำคัญแต่ถ้ารัฐบาลใช้วิธีอื่นเราก็จะต้องใช้วิธีอื่นตรวจสอบส่วนเรื่องของการตรวจสอบประเด็นมาตรฐานจริยธรรมรวมถึงกรณีการรักษาอาการป่วยของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่โรงพยาบาลตำรวจเรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าตนก็จะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยเพราะประชาชนรู้สึกถึงความสองมาตรฐานเพียงแต่เมื่อวานนี้ที่มีการพูดคุยกันเป็นแค่แนวทางเบื้องต้นเท่านั้นคือถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมเราไม่เกรงใจแน่นอนนะครับยังไงเราก็ยืนยันนะครับว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเราทำหน้าที่ตรงไปตรงมากับประชาชนยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับเพียงแต่ว่าเฉพาะดิจิตอลวอลเล็ตตอนนี้เนี่ยลำพังแค่ทางรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนเลยนะครับว่าจะเอาอย่างไรกันแน่นะครับเช่นถ้าสุดท้ายทางรัฐบาลตัดสินใจยื่นพรบ.เงินกู้เข้ามาแน่นอนอันนี้ก็สภาจะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการตรวจสอบเรื่องนี้แต่ถ้าไปใช้วิธีอื่นนะครับเราก็คงต้องเลือกวิธีการที่จะตรวจสอบถ่วงดุลเรื่องนี้ตอนนี้เราดูความชัดเจนของรัฐบาลเป็นหลักนะครับว่าตกลงรัฐบาลจะเอายังไงแน่เพราะว่าผมคิดว่าปัญหาเรื่องนี้ต้องบอลลิตตอนนี้คือตกลงรัฐบาลจะเอายังไง
นอกจากนี้นะครับคุณชัยธวัฒน์ยังยืนยันว่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าฝ่ายค้านณตอนนี้เป็นคนรุ่นใหม่แต่กลับตรวจสอบน้อยกว่าบรรดาฝ่ายค้านในอดีตเรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์บอกว่าไม่น้อยแน่นอนเราจะสร้างระบบให้ยุติธรรมเป็นวาระสำคัญหลายเรื่องอาจไม่ถูกใจหรือไม่ทันใจแต่เราจะเอาหลักการที่ถูกต้องเราไม่ทิ้งเรื่องนี้แน่นอนจริงๆก็ดีที่สวให้ความสำคัญและหวังว่าความสำคัญที่สวให้จะเป็นทุกมิติเป็นความยุติธรรมในทุกมิตินี่ค่ะพรรคฝ่ายค้านนัด6นัดแรกนะคะเมื่อวานนี้6พรรคก็เป็นภาพที่ดูจะชื่นมื่นแล้วก็ผนึกกำลังกันน่าดูเลยนะคะแต่ทีนี้ในส่วนนึงที่เมื่อวานนี้สื่อก็ถามในส่วนของพรรคก้าวไกลต่อนะคะก็คือเรื่องของพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าเมื่อวันพุธศาลก็ตัดสินกรณีของคุณศักดิ์สยามไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าย้อนไปเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายค้านชุดที่แล้วอ่ะก็มีก้าวไกลด้วยที่ไปยื่นร้องทีนี้อันนี้เป็นดาบหนึ่งดาบที่สองจะถึงขั้นที่ก้าวไกลจะไปยื่นต่อไหมในการยุบพรรคภูมิใจไทยก้าวไกลยืนยันเลยนะคะบอกว่าคือไม่ได้เป็นนโยบายเลยของพรรคที่จะไปยื่นยุบพรรคใดๆนะคะลองไปดูคนแรกก่อนที่พูดเรื่องนี้นะคะก็คือประธานวิปฝ่ายค้านค่ะคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลตัดสินกรณีของคุณศักดิ์สยามใช่ไหมว่าพรรคก้าวไกลจะมีการยื่นร้องสอบจริยธรรมไปจนถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยไหมคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าคือในกระบวนการเตรียมการเร่งรัดด้านรายละเอียดนะขณะนั้นพรรคร่วมฝ่ายค้านในรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ปปช.ด้วยซึ่งตอนนี้เรื่องก็ยังค้างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเร่งรัดไปที่ปปช.เพื่อให้พิจารณาเรื่องนี้ส่วนจะไปยื่นสอบจริยธรรมจนถึงขั้นยุบพรรคหรือเปล่ายืนยันว่าจุดยืนของพรรคก้าวไกลเนี่ยเราเชื่อว่าไม่มีองค์กรไหนที่จะมาตัดสินประหารชีวิตของบุคคลหรือพรรคการเมืองใดการตัดสินประหารชีวิตทางการเมืองใดๆอำนาจควรเป็นของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งที่จะเลือกบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นๆพรรคการเมืองจะดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่อยู่ที่ประชาชนเป็นคนเลือกเท่านั้นไม่ใช่องค์กรใดจะมาตัดสินทีนี้นักข่าวถามคุณประกรณ์วุฒินะคะจะเป็นบรรทัดฐานในการยื่นยุบพรรคไหมคุณประกรณ์วุฒิเนี่ยบอกว่าเรียกว่าเป็นจุดยืนของพรรคเรามากกว่าผมเข้าใจดีว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเคยถูกกระทำแบบนี้มาบ่อยๆแต่ถ้าเรายืนอยู่ในจุดยืนเดิมเราก็จะไม่เข้าไปสู่ด้านมืดเราไม่จำเป็นจะต้องทำแบบที่คนอื่นเขาทำถ้าเรายืนยันยึดมั่นในหลักการผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานด้านการเมืองค่ะอันนี้คุณประกรณ์วุฒิไม่มีเสียงใช่ไหมคะไปต่อที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะคุณต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคบอกว่าคือยืนยันนะแม้ว่าเราต้องทำงานตรวจสอบภายใต้หลักการที่ถูกต้องแต่สำหรับเรื่องของการยื่นยุบพรรคเนี่ยไม่ได้เป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลเด็ดขาดไม่ได้เป็นเลยนะจะไปยื่นยุบพรรคใครเนี่ยแต่ย้ำว่าเฉพาะกรณีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องต่อเนื่องอีกหลายส่วนนอกจากเรื่องบัญชีทรัพย์สินที่เป็นเท็จก็ยังมีเรื่องของการนำบริษัทตัวเองมาเป็นคู่สัญญากับรัฐซึ่งก็ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องอยู่ไม่ได้เป็นประเด็นในเรื่องของการยุบพรรคอย่างเดียวนักข่าวถามนะคะไม่ยื่นยุบพรรคเป็นเพราะว่าพรรคก้าวไกลกังวลคดียุบพรรคของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ยังมีเรื่องค้างอยู่ก็เลยไม่ยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าเดี๋ยวโดนเอาคืนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณต๋อมชัยธวัฒน์เลยบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวแน่นอนเพราะว่าคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัย31มกราคมนี้ไม่ได้เป็นคำร้องให้ยุบพรรคไงไม่ได้ยุบพรรคก้าวไกลแต่เป็นคำร้องให้ยุติการกระทำเพราะฉะนั้น31มกราคมนี้จึงไม่มีเรื่องของการยุบพรรคเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะไม่เป็นนโยบายของพรรคเก้าไกลเด็ดขาดนะครับแต่ก็ย้ำว่าเฉพาะกรณีนี้ยังมีเรื่องต่อเนื่องอีกนะครับหลายส่วนนะครับนอกจากอย่างที่ท่านประธานวิทย์ได้พูดไปแล้วคือเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จนะครับยังมีเรื่องนะครับที่เอาถือว่าเอาบริษัทของตัวเองเนี่ยมาเป็นคู่สัญญากับรัฐนะครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องได้อยู่นะครับจากเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะไปนึกถึงเรื่องยุบพรรคการเมืองอย่างเดียว